กับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาวิวัฒน์นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับครับอาจารย์ครับในตอนนี้เราผ่านมาแล้ว18วันเนี่ยบริบทของไทยต่อการวางตัวในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าน้อยไปมากไปหรือว่าเหมาะสมแล้วฮะอาจารย์ฮะหมายถึงของไทยใช่ไหมฮะใช่ของไทยหมายถึงของไทยฮะครับจริงๆแล้วก็ผมก็วางตัวได้ดีนะฮะเพราะว่าก็ข้อแรกก็คือว่าเราจะเห็นสังเกตได้ชัดนะครับว่าประเด็นนี้นะครับดูจากเรื่องของจากสมัชชาสหประชาชาติครับมันจะบอกได้ชัดเลยว่าเอ๊ะทำไมถึง180ประเทศนะครับมีเพียง 3-4 ประเทศเท่านั้นเองที่มาสนับสนุนทางด้านรัสเซียทีนี้แค่ที่เหลือก็แบ่งออกมาเป็น141ประเทศที่มีการประนามอีก30กว่าประเทศนั้นไม่ได้ประนามแต่การเขาไม่พูดออกเสียงเนี่ยเท่ากับไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าดูให้ดีนะฮะนะครับเราจะเห็นได้ว่าอย่างที่คุณพูดว่าเฮ้ยข่าวมันมี2ด้านเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูตรงเนี้ยเราดูให้ดีมันมีบางส่วนที่คนเอ้ยเราก็ต้องฟังด้านนู้นด้านนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูอย่างนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยครับและบ่อยครั้งมากนะครับเราเหมือนกับดูบวยนะครับเอ๊ะจะเชื่อใครดีแต่ถ้าเราใช้วิจารณญาณนะฮะนะโดยที่เราไม่ได้ฝักใฝ่หรือชอบใครเลยนะหรือชอบใครวิจารณญาณมันพอบอกอะไรได้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีของเราเนี่ยเห็นได้ชัดว่าทำไมประเทศไทยก่อนหน้านี้จะสังเกตดูให้เราจะวางตัวเป็นกลางเพราะเรารู้ว่าจะถูกหรือผิดเนี่ยนะเราอยู่ของเราอย่างนี้ดีกว่าเพราะประเทศใหญ่เนี่ยมันอาจจะเล่นงานนะครับถ้าเราไปทำให้เขาไม่พอใจแล้วก็มีการนึงก็คืออาศัยอาเซียนสังเกตดูในอาเซียนเนี่ยครับ8ประเทศนะครับออกมาในขณะที่มีการประนามต่างสมัชชาก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ลักษณะที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดจากอะไรเอาละครับถ้าเรามองจากมุมของรัสเซียนะครับเรามาดูว่ามองมุมเขาว่าหนึ่งที่เขาเล่นงานยูเครนเนี่ยเพราะยูเครนนะฮะประธานที่เป็นพวกอะไรครับเป็นนาซีนะเพราะฉะนั้นเขาต้องการล้างนาซีนะครับเขาให้เหตุผลอันนี้ข้อที่สองทางด้านประธานที่ดีหรือยูเครนเนี่ยกำลังฆ่าเผ่าพันธุ์เอาสองข้อนี้เป็นตัวตั้งครับคุณคิดว่าจริงไหมครับว่าทางด้านประชาที่ดีเป็นนาซีมันก็ถ้ามองเป็นภาษาชาวบ้านอาจจะหาเหตุนะอาจารย์นะแต่อาจารย์ถึงได้ใช่เลยที่เขากล่าวหานาซีคืออย่างนี้เขาบอกว่าทางด้านของราชการเผ่าพันธุ์เนี่ยฮะก็มีลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าทางด้านประธานาธิบดีนะครับปรากฏว่าเล่นงานผู้กบฏก็คือมีแคว้นกบฏสองแคว้นตอนเด็กกับโยฮันใช่ฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต่อสู้เพราะต่อสู้ครับก็เนี่ยต่อสู้กันแบบนี้ก็คือเป็นพวกนาซีเหมือนกับพวกยิวและเรื่องหนึ่งที่ตลกก็คือประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยก็คือยิวซึ่งจะถูกพวกนาซีเล่นงานเพราะฉะนั้นในกรณีนะฮะข้อที่สองเขาบอกว่ามีการฆ่าเผ่าพันธุ์ซึ่งอันนี้ก็สังเกตดูเผ่าพันธุ์อยู่รัสเซียและซึ่งจริงๆแล้วในยูเครนก็มีคนรัสเซียอยู่เยอะมากคนพูดภาษารัสเซียคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่เล่นงานทางด้านของไอ้กบฏเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คือเหตุผลที่ทางด้านของมาครองเองนะครับคุยกันไปคุยกันมานะกระทรวงบอกให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาครองเองนะครับต้องคุยกับเขาตรงๆบอกให้อันนั้นเป็นข้ออ้างนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้มันก็ออกมาได้ชัดว่าเราฟังทั้งสองข่าวนะครับในกรณีผมคิดว่าดุลยพินิจการเนี้ยนะครับถ้าเราไม่ได้เกิดมีความรู้สึกเหมือนกับชอบใครมากถึงไปเนี่ยเราอยู่ที่ตรงกลางเนี่ยเราพอจะเห็นว่าเฮ้ยสถานการณ์เป็นไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยครับ141ประเทศเนี่ยประนามรวมทั้งอาเซียนของเรา8ประเทศจีนเองซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นพันธมิตรที่ดีของรัสเซียก็ยังไม่ได้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีที่เขาไม่เห็นด้วยเขาประกาศเป็นนโยบายเขาเลยไม่เห็นด้วยที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะไปอะไรครับไปลุกลามอีกประเทศหนึ่งเพราะว่าขัดกับหลักของการเขาเรียกบุรณภาพแผ่นดินแดนซึ่งตัวเองก็จริงๆป้องกันตัวเพราะว่าถ้าหากไปสมัครถึงแบบนี้อีกหน่อยคุณก็จะเข้ามาแทรกแซงในชิงเกียงแล้วการที่สองเขาก็ไม่เห็นด้วยในการที่รัสเซียยึดไครเมียเมื่อ2014แล้วก็เรื่องของกบฏแล้วก็มาเล่นงานทางยูเครนเพราะฉะนั้นในกรณีของอินเดียซึ่งก็เป็นญาติดีทั้งอเมริกาและทั้ง
ด้านของรัสเซียเพราะต้องการถ่วงดุลจีนก็เป็นผู้เรียกว่าอะไรฮะไม่ออกเสียงซึ่งแสดงว่าไม่ได้เห็นด้วยครับเวียดนามเองก็ต้องอาศัยดิบทางด้านของรัสเซียเนี่ยถ่วงดุลทางด้านจีนก็ไม่ออกเสียงแต่ในการกับลาวนะครับอาเซียนมีสองประเทศเพราะในกรณีก็มาดูที่ท่าทีว่าประเทศไทยของเรามันประเทศไทยเราเนี่ยตอนแรกวางในลักษณะที่ไม่อยากจะยุ่งนะครับก็รู้สึกว่าให้มันอย่าให้เขาสู้กันไปนะสิแต่ไม่ที่สุดก็ต้องอะไรครับอยู่ในกลุ่มของ141ประเทศเพราะว่าลักษณะที่เกิดขึ้นอันเนี้ยที่เห็นได้ชัดก็คือมันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอย่างเห็นชัดแล้วก็เป็นเครือข่ายเนี่ยกำลังเล่นงานประเทศเล็กซึ่งเท่ากับว่าเป็นการละเมิดกฎบัตรงานประชาชาติและที่มันน่ากลัวคือในอนาคตนะฮะนั่นหมายความว่าประเทศใหญ่นะฮะสามารถที่จะอ้างข้อใดข้อหนึ่งบุกประเทศเล็กได้เลยถ้าเขาไม่พอใจเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็คือเป็นเหตุผลนั่นเองที่ประเทศต่างๆรวมทั้งไทยด้วยนะครับจึงยืนอยู่ในแง่มติที่ตรงนี้มันก็เป็นการวางตำแหน่งนะฮะในระดับจริงๆเราก็ไม่ได้ไปเห็นด้วยกับนาโต้ไม่ได้อันนั้นนะเพราะตั้งแต่แรกเราก็ยากดีกับทางด้านรัสเซียเพียงแต่ว่าในประเด็นอย่างเนี้ยมันจะต้องยืนประเด็นหลักการของการที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับประชาชนหรือว่าสมาชิกดีของสังคมโลกซึ่งมันมีกฎหมายกฎระเบียบเป็นหลักเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยถึงมีการลงมติในลักษณะนี้ครับอาจารย์ผมดูของอาเซียนเนี่ยผมเห็นสิงคโปร์เนี่ยชัดเจนที่สุดคือคว่ำบาตรของไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะลงมติเป็นหนึ่งใน141ประเทศที่ประนามแต่ของไทยเราไม่ได้ความบาดนะอันนี้เป็นบทบาทที่ดีและเหมาะสมแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์อันนี้ครับก็คือเป็นการป้องกันตัวเราเองแต่ว่าการลงมติสมัชชาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าเราเห็นด้วยกับการประนามในลักษณะเพียงแต่ว่าของเรานะฮะพูดง่ายจะวางตัวในลักษณะที่ไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรครับถูกกระทบครับเป็นอย่างนี้และอีกอันนึงก็มาจากเหตุผลง่ายๆครับว่าถ้าเราดูให้ดีนะครับว่าสิงคโปร์นั้นก็จะเป็นประเทศซึ่งนะครับก็มีความผูกพันนะครับกับประเทศนะครับอย่างมีความผูกพันแล้วก็เป็นมีผูกพันกับทางด้านของตะวันตกนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็พยายามวางตัวทิ้งระยะห่างนะครับกับจีนไม่ได้โผล่ทางตะวันตกแต่ต้องแนวโน้มอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่มาทางตะวันตกเพราะฉะนั้นในกรณีจึงมีส่วนร่วมในลักษณะที่ช่วยกันแซงชั่นอันนี้ก็คือและถูกทางรัสเซียมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ถูกกระทบแต่ของเราไม่ได้ร่วมตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ถูกกระทบจากที่มองว่าเป็นอะไรครับเป็นลัทธิเป็นคล้ายๆอาลีของเขาครับอาจารย์มองยังไงที่มันมีข่าวคือผมไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวตลกหรือเปล่าแต่เป็นข่าวที่สำนักข่าวต่างประเทศตีข่าวจริงนะฮะกรณีของ1ล้าน US ดอลลาร์ล่าหัววลาดิเมียร์ปูตินและอีกเวนึงก็คือพยายามที่จะให้วลาดิเมียร์ปูตินมาขึ้นศาลโลกอาจารย์ว่าเป็นข่าวที่มันไม่ใช่เป็นวันที่1เมษาคือ Apple Full Day นะฮะแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นข่าวที่เป็นไปได้หรือว่าเป็นข่าวที่แบบว่าออกมาเพื่อแก้เขินณขณะนี้ฮะเรื่องล่าหัวเนี่ยอาจารย์คงไม่รู้นะครับแต่เรื่องนึงที่แน่ชัดก็คือว่าจะมีนำด้านของอเมริกาและนำอเมริกาเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะอะไรครับก็คือจะถือว่าทางด้านปูตินเนี่ยมีการฆ่าเขาเรียกว่าฆ่าตัดต่อไอ้ฆ่าเผ่าพันธุ์หรือว่าเผ่าพันธุ์เพราะว่าในลักษณะนี้จริงเพราะว่านี่ไม่ใช่ศาลโลกนะครับเป็นศาลเขาเรียกว่าคดีอาญาศาลคดีอาญาประมาณการเกิดขึ้นในปี2000ก่อนหน้านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องของปัญหาฆ่าเผ่าพันธุ์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดนศาลนี้ตัดสินก็คืออดีตประธานาธิบดีของเซอร์เบียนะครับอันนั้นที่มีการเล่นงานคนนับถือศาสนามุสลิมในประเทศเขาอ่ะ uh-huh. อันนี้ที่ถูกเล่นงานจากศาลมีศาลที่บอกว่าฎีการะหว่างประเทศศาลคดีอาญาระหว่างประเทศคือโนซายแล้วก็ในกรณีนี้นะ uh-huh. ก็จะเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็มีลักษณะความพยายามที่จะให้มีการมาที่ตรงนี้นะครับ uh-huh. แต่ว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงฮะที่ทางด้านอเมริกาหรือพยายามผลักดัน uh-huh. ออกมาตรงนี้คงจะทำไม่ได้ผลอะไรนะครับเพราะกำลังเล่นกับมหาอำนาจนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับตอนกรณีเซอร์เบียเพราะเซอร์เบียเนี่ยนาโต้ในนาโต้ก็เข้ามาช่วยอะไรครับช่วยในการที่จะป้องกันไม่ให้ทางด้านของเซอร์เบียเนี่ยเล่นงานฆ่าเผ่าพันธุ์จนทั้งในที่สุดก็กำเนิดประเทศใหม่โคโซโวมันจะเป็นผลมาจากเรื่องที่เกิดขึ้นในเซอร์เบียครับอาจารย์แสดงว่าถ้าเราดูการเมืองของโลกเนี่ยแล้วก็มองย้อนกลับมาในประเทศไทยเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่า
สมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งมีจีนมีอังกฤษมีฝรั่งเศสมีรัสเซียแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้ากลุ่มประเทศเหล่านี้เขามีปัญหากันเนี่ยเราควรวางตัวแบบเฉยๆใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรจะไปยุ่งอะไรเพราะว่าถือเป็นพี่เบิ้ลของโลกในใบนี้ใช่ไหมฮะจริงๆก็ไม่เชิงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าหนึ่งนะฮะหน้าที่ของเราก็คือเหมือนกันคนเนี่ยต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นในกรณีเราจะต้องยึดที่ตรงนี้แต่แน่นอนในการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะในขณะนี้มันก็อาจจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตีความด้วยเพราะฉะนั้นในตีความในกรณีนี้เช่นเราจะเห็นนะด้านดูจากฝั่งของอะไรครับฝั่งของรัสเซียเขาก็เขาเชื่อเขาทำตามเรื่องเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกทางด้านของที่อื่นนะครับหรือลาโต้ก็มองอีกด้านหนึ่งแต่ว่าไอ้การที่ออกมาจากสมัชชานะครับในกรณีนี้มันก็เป็นการบอกว่าเฮ้ยประเทศส่วนใดเนี่ยเขามองยังไงอันนี้ทับหน้าพอสมควรเลยครับนะในการถือข้างหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ข้อนี้ค่อนข้างจะชัดทีนี้ในแง่ของสมัชชาเนี่ยมันไม่มีผลเขาจะบังคับแต่ในคณะมนตรีความมั่นคงนะฮะโอกาสนะครับไม่มีโอกาสที่จะออกมาเป็นข้อมติเช่นแหละโซลูชันเนี่ยยากมากเพราะว่าการจะมีผลบังคับอันนี้เป็นกลไกที่มีผลบังคับแห่งเดียวนะฮะในองค์การสหประชาชาติก็คือจะต้องลงมติ2ใน3นะครับแล้วก็จะไม่มีประเทศเขาเรียกว่าสมาชิกถาวรคือ5ประเทศเนี่ยวีโต้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะออกมาประนามออกจะมาเล่นงานมันเรียกว่าเป็น0เป็นไปไม่ได้เลยเป็น0เลยใช่มั้ยครับนะครับยกเว้นตอนมีอยู่ครั้งนึงตอนสงครามเกาหลีที่รัสเซียไอสหภาพโซเวียตตอนไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็เลยไม่มีการวีโต้ก็เลยเกิดได้แต่พอหลังสงครามเย็นเนี่ยนะทางด้านของรัสเซียก็เริ่มที่จะเป็นมิตรกับทางด้านของนาโต้ทางอะไรก็จะมีแนวนโยบายบางเรื่องที่สามารถผ่านได้อย่างกรณีที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการเล่นงานนะครับในเรื่องของอะไรครับทางด้านของเซอร์เบียหรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นได้ชัดนะว่าโอกาสที่จะผ่านอย่างกรณีแบบนี้ไม่มีทางผ่านเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่านาโต้จะเอาหยิบยืนมาเล่นงานทางรัสเซียโดยผ่านคณะมนตรีความมั่นคงนะครับหรือทางด้านรัสเซียจะหยิบยกขึ้นมาเล่นงานทางด้านของยูเครนก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าจะต้องมีประเทศใดสักหนึ่งวีโต้แน่นอนครับเพราะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราจะต้องอยู่ในลักษณะนี้เราก็ต้องทำตัว2ประเด็นครับก็คือคุณภาพข้อแรกนะฮะคือหนึ่งเราเองก็ต้องคิดถึงเขาเรียกว่าอะไรครับผลประโยชน์แห่งชาติของเราและต้องรู้ว่าไอ้กฎเกณฑ์ของโลกไปทางไหนเพราะฉะนั้นในกรณีเราก็ต้องคิดถึงตรงนี้เพราะแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกได้บางครั้งไม่เห็นด้วยนะนะครับไม่เห็นด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันเราอาจจะต้องกัดฟันให้อยากแสดงออกอะไรเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่มันเห็นชัดมากในเรื่องติดประชาคมโลกเนี่ยกำลังขึ้นนี้อันนี้ก็เราก็ถือโอกาสที่ร่วมได้เพราะฉะนั้นในกรณีไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยถ้าเป็นห้ามอำนาจเราจะอยู่เฉยๆนะครับมันจะต้องใช้สร้างดุลยภาพระหว่างสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องตามแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติคู่ขนานไปอีกเสียดเป็นในลักษณะที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งอันนี้ประเทศไทยก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเช่นนะครับในกรณีที่มีการประนามแต่ของเราก็ไม่ร่วมนะร่วมกันอะไรครับร่วมกับทางด้านนาโต้ในการที่จะแซงชั่นหรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้นะครับอาจารย์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายเราใช้ดุลยภาพตัวนี้เป็นตัวตั้งก็เลยเป็นผลอันหนึ่งที่หลุดจากที่ทางด้านของรัสเซียเล่นงานไปในกรณีของสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป้าที่ถูกเล่นงานครับอาจารย์อย่างนี้เนี่ยมันจะไปจบตรงไหนฮะสำหรับกรณีของสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียมันจะมีจุดจบไหมฮะหรือว่ามันจะปล่อยไปลักษณะเนี้ยแล้วก็ปล่อยให้มีการเจรจาครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วก็ล่มไม่เป็นท่าเป็นลักษณะเนี้ยเพราะว่ามิติของโลกเนี่ยมันไปกระทบค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานหรือว่าตลาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยครับอาจารย์ฮะเกมนี้นะครับจบหรือไม่จบอยู่ที่รัสเซียขณะนี้รัสเซีย บอกว่าพูดง่ายอำนาจต่อรองจะอยู่เขา แต่ตอนนี้เขากำลังเล่นหนักเพราะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันสู้ได้ถึง3ครั้งก่อนเนี่ยเราจะเห็นภาพข่าวนะฮะว่าเขากำลังเล่นหนักนะครับทางการเจรจาไม่มีวันสำเร็จถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งยังมีความมั่นใจว่าชนะฝ่ายหนึ่งแน่จะเจรจากันเรียกคุณวางอาวุธยอมแพ้ซึ่งในกรณีสังเกตดูเจรจา 3-4 ครั้งนะครับมันก็ไม่มีทางตกลงกันได้เพราะว่าทางด้านของรัสเซียมองว่าเขาเป็นฝ่ายที่มีความได้เปรียบและตอนนี้เขาเล่นโหดมากขึ้นนะครับตั้งแต่เรื่องของเอากองกำลัง 16,000 คนจากซีเรียซึ่งเป็นพวกที่เคยเล่นงานพวกไอซิสก
2มีการเล่นทางด้านของเป้าหมายทางด้านพลเรือนโรงพยาบาลนะครับอันที่3นะฮะก็มีเรื่องที่ขยายขอบเขตนะครับในการที่จะเรียกว่าเดี๋ยวมีหลายเมืองเลยนะฮะแล้วก็ใช้ความรุนแรงมากขึ้นโจมตีมากขึ้นอันที่4ก็จะมีลักษณะที่ใช้มาตรการที่เขาชนะในเรื่องพวกกบฏเช็คเนียกับทางด้านอาเรสโปที่ซีเรียก็คือนะฮะนอกจากเป้าหมายทางด้านพลเรือนแล้วก็คือพยายามที่จะสร้างวงล้อมเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยฮะกับทางด้านกองกำลังเนี่ยไปอยู่ในเมืองและตอนนี้ก็คือตัดน้ำตัดไฟเพราะในกรณีนี้มีความรุนแรงมากขึ้นและขณะนี้นะมันจะต่อเข้านะต่อเข้าที่ดูจะบานปลายได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังนะครับเช่นมีการบอกว่าในกรณีนี้คนที่ส่งอาวุธให้จะเป็นเป้าหมายการชอบธรรมของเขาซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเขาเล่นแบบนี้ประเทศนาโต้ที่ส่งอาวุธให้นะจะโดนเป้าหมายที่เขามองเขาเริ่มขู่ที่ตรงนี้แล้วทีนี้ในแง่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์หนูเราจะต้องรู้กฎหมายระหว่างประเทศนะครับถือว่านะครับเราประเทศไหนก็ตามที่ส่งอาวุธช่วยอีกประเทศหนึ่งโดยที่ไม่ได้เข้าไปส่งกองกำลังโดยให้ประเทศที่ช่วยนั้นลบกันเองส่งแค่อาวุธในกรณีไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มาเข้าระหว่างเป็นคู่ไม่ได้เป็นคู่รบใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเขาเรียกเบลินเจเล่นข้อสองถ้าหากว่ามีการวางแผนร่วมกันเช่นในยุคนาโต้มีการวางแผนแล้วก็ส่งอาวุธอันนี้ใช่เลยในแง่กฎหมายโลเซถือว่าคุณน่ะร่วมรบนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าถืออย่างนี้เนี่ยในเป็นการตีความกฎหมายทางด้านรัสเซียตีความกฎหมายว่าไอ้นี่เป็นคู่รบแต่จริงๆตามกฎหมายอันนี้ไม่เป็นคู่รบนี่คือเหตุผลที่ทางนาโต้นะฮะพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ส่งกองกำลังเข้ามาและไม่ได้ร่วมวางแผนในด้านหนึ่งถ้าเป็นการส่งเครื่องบินอันนี้น่าคิดในแง่กฎหมายระหว่างประเทศส่งเครื่องบินนะครับให้กับยูเครนเนี่ยมันคุ้มเครือมันไม่คุ้มเครือในกรณีรัสเซียก็บอกว่าคุณส่งเครื่องบินมานะครับถ้าถือว่าร่วมรบแล้วนะครับแต่ทางนาโต้ก็ถือว่าไม่กล้าแต่นาโต้ก็ไม่กล้าส่งเห็นไหมครับไม่กล้าส่งทางหน้าที่โปแลนด์บอกเลยให้อเมริกานะครับส่งไปที่ฐานทัพอเมริกาให้ฐานอเมริกาส่งให้กับยูเครนอเมริกาบอกไม่เอาเพราะนี่หมายความว่าเป็นการทักอะไรมันทำให้เกิดเป็นการลบขยายวงตัดจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามมาถึงที่นาโต้ครับมันสถานะแบบนี้แต่ที่น่าอันตรายคือตอนนี้รัสเซียเริ่มมีการตีความว่าให้คุณส่งกองกำลังมาเนี่ยประเทศที่ส่งเนี่ยจะเป็นเป้าหมายอันนี้นาโต้กับทางด้านยูเครนนาโต้หรือว่าในการประชุมสหภาพยุโรปวันนี้พูดไงบอกเลยเขาจะส่งเต็มที่เลยเพราะยังมีการเปลี่ยนและจะมีการเปลี่ยนด้วยซ้ำนะครับว่าถ้าคุณนะฮะมองลักษณะที่มองนี้มันอาจจะเป็นภัยคุกคามขนาดใหญ่ภัยคุกคามเป็นสงครามลูกที่สามได้เลยมันพูดง่ายถึงจุดหนึ่งนาโต้มันก็มีความคิดว่าเอ๊ะมาถึงจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่พูดง่ายถ้าหากว่าย่ำที่ตรงนั้นเนี่ยภัยคุกคามจะมาถึงด้วยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ยังมีแต่รุนแรงมากขึ้นครับปรับได้ที่รัสเซียยังมีความเชื่อว่าและอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเชื่ออำนาจต่อรองยังอยู่กับเขาครับเพราะการเจรจาต่อรองก็เพียงแต่ว่าอะไรครับเป็นการเจรจาเพื่อเปิดทางว่าโอเคนะครับคุณจะยอมไหมเพราะงั้นหนึ่งก็คือถ้าเกิดสถานการณ์อันนี้นะครับมันมีลักษณะที่ยืดเยื้อต่อและต้นทุนมันสูงขึ้นอันนี้รัสเซียก็จะถือการเจรจาเนี่ยมาช่วยบ้างตอนนี้เขาก็พอเห็นอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่าทางด้านยูเครนเริ่มอ่อนตัวลงบ้างซึ่งยูเครนยอมที่จะเจรจาเรื่องความเป็นกลางแม้กระทั่งไอ้เมืองกบฏบ่อยคุยกันได้นะแต่สิ่งที่รัสเซียต้องการก็คืออะไรครับหนึ่งคุณต้องยอมรับว่าเมืองกบฏเหล่านี้เป็นเอกราชต้องยอมรับไครเมียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วก็เป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแต่ขณะนี้สิ่งที่เขาคุยตอนนี้ต้องการให้วางอาวุธอย่างพ้นการเจรจาตอนนี้ยังไม่มีผลหรอกครับนะครับรัสเซียจะใช้วิธีการที่เขาได้เปรียบว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนเพราะฉะนั้นมีแต่แนวโน้มของไอ้เรื่องของความขัดแย้งในเรื่องสงครามเนี่ยความรุนแรงเนี่ยจะมากขึ้นและยากลายมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นครับนะครับแต่ไม่ได้ปิดทางในด้านเจรจาเพราะว่าเจรจาก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ดูว่าให้มาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับจะหาทางลงได้ยังไงแต่ขณะนี้รัสเซียยังไม่ถือว่าการเจรจาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะหาข้อยุติปรับได้ที่เขาคิดว่าเขายังมีอำนาจนะที่เหนือกว่านะครับแล้วก็ยังบอกได้ชัดว่านะอำนาจที่เหนือกว่าไม่ใช่แค่ยูเครนนะเหนือกว่าในแง่นาโต้ด้วยยุคเป็นกรณีเดียวถ้าเกิดเป็นลักษณะสงครามโลกอันนั้นยูอเมริกากับรัสเซียเนี่ยก็พูดนะพอพัดพอเวียนกันได้แต่ถ้าสู้กันด้วยขอบเขตของกองกำลังนะโดยที่ไม่เอาเรื่องพลังดูขนาดเขาเรียกเรื่อง
เรื่องของ strategic nuclear นะครับในที่นาโต้ยังเป็นรองอยู่ครับท่านนี่คือเหตุผลที่เขานะฮะยังแข็งกร้าวนะครับมีอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าถือว่าเขามีความได้เปรียบไม่ใช่ยูเครนอย่างเดียวกับนาโต้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยราคาพลังงานที่มันขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วก็คนไทยก็ต้องแบกรับภาระอันนี้มันเป็นมิติของโลกใช่ไหมอาจารย์มันแก้ไม่ได้เนาะมันแก้ไม่ได้ครับแต่ว่าที่จริงมันหลายๆแห่งมันก็มีการแก้ในตัวมันเองตั้งแต่เรื่องของการเลยครับหาแหล่งแหล่งในยุโรปก็หาแหล่งอื่นมาช่วยนะครับหรืออันที่สองก็คือมีการเพิ่มประสิทธิภาพสามมีการควบคุมการใช้พวกพลังงานต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แต่ละประเทศนะฮะกำลังทำอยู่ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะฮะรัสเซียเองก็ไม่กล้าตัดเพราะมันรายได้สำคัญของเขาทั้งอเมริกาเนี่ยสามารถตัดได้นะครับตอนนี้นะครับแต่ยุโรปเนี่ยจะเป็นการค่อยๆตัดแล้วก็อะไรครับตัดให้ตัดไป2ใน3ภายในปลายปีนี้แต่ไม่กล้าตัดบางประเทศก็ไม่กล้าตัดต้องพึ่งพาทางด้านของแก๊สกับน้ำมันของรัสเซียค่อนข้างมากแต่สังเกตดูรัสเซียไม่กล้าตัดเพราะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับเขาครับเพียงแต่ขู่ว่าจะตัดไอ้ตัวเขาเรียกว่าท่อของนอร์ดสตรีม1นอร์ดสตรีม2ก็ไม่ต้องพูดยังไม่ได้เริ่มใช้เลยนะนอร์ดสตรีม1เนี่ยมาเกือบ10ปีแล้วก็ตัดข้อเหมือนกันข้อจริงๆไม่ตัดเพราะอะไรครับเพราะว่ารายได้ของรัสเซียเนี่ยมันตอนนี้มีกำจำกัดมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่เขามีอยู่แม้ลบกันขนาดนี้ขู่ว่าจะตัดก็ยังไม่ตัดแต่ทางด้านยุโรปจะไม่เหมือนกับอเมริกาพูดง่ายจะไม่มีเอกภาพในด้านนี้เพราะแต่ละประเทศอย่างยุโรปเนี่ยนะมีการพึ่งพาน้ำมันกับแก๊สของรัสเซียมากกว่าในกรณีของอเมริกาอเมริกาพึ่งพา 8% ของยุโรปนะฮะถ้าเป็นน้ำมันโดยเฉลี่ย 27% ถ้าเป็นแก๊ส 40% เยอรมันประเทศเดียว 55% สำหรับแก๊สโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นเอกภาพของยุโรปเนี่ยก็อาจจะไม่กับปฏิกิริยาที่จะต่อต้านรัสเซียหรืออะไรอาจจะไม่เป็นเอกภาพมากนักนะจ๊ะนะถือว่ามีเอกภาพมากครับเพียงแต่ในบางเรื่องคืออย่างนี้เท่านั้นเองคือพูดง่ายไม่มีครั้งไหนนะฮะที่นาโต้จะมีเอกภาพเท่ากับครั้งนี้คือเนี่ยมีการประเมินผิดเพราะว่าหลังสงครามเย็นแล้วนะเราจะเห็นว่าถ้าจะมีประเด็นปัญหาไม่มีทางไหนที่สหภาพยุโรปจะมีเอกภาพเท่ากับครั้งนี้นะครับบอกได้เลยนะครับแต่แน่นอนคำว่ามีเอกภาพมันหมายความว่าเอาทุกเรื่องหุ่นด้วยทุกเรื่องแต่ว่าสามารถที่จะเล่นงานและกระจายชั้นรัสเซียได้ถึงขนาดนี้ก็มีเอกภาพถึงขนาดว่าประเทศอะไรครับฮังการีซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นม้าเมืองทรอยนะครับในตัวนี้จะยังร่วมกับทางด้านของการชั่นร่วมกับทางเล่นงานรัสเซียเลยเพียงแต่ว่าในส่วนน้ำมันเขาหรือแก๊สเขาแมวแน่เพราะอะไรเขาต้องพึ่งพาแก๊สจากทางรัสเซียและรัสเซียก็ขายเขาในราคาที่ถูกกว่าปกติด้วยเขาก็จะไม่ร่วมด้วยในกรณีแต่เรื่องอื่นเนี่ยขนาดที่เขาถูกมองว่าเป็นบ้าเมืองทรอยนะฮะคล้ายๆเป็นตัวแทนใช่ไหมยังร่วมกันได้เลย27ประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่เอกภาพของนาโต้กับสหภาพยุโรปค่อนข้างแข็งอันนี้เป็นสิ่งที่ปูตินคาดไม่ถึงเพราะว่าภาพวันในที่สุดเอกภาพของนาโต้กับทางด้านนี้จะมีการขึ้นแต่เอาที่ดาวเข้าจริงๆมีเอกภาพสูงกว่าที่เขาคิดไว้เยอะมากเลยครับเอาละครับวันนี้พอได้ภาพรวมแล้วก็ได้ความรู้ในส่วนของสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียแล้วก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยในการรับมือมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพัฒน์วิวัฒน์นะครับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับ